สวดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับครูทิศนัทอารมณ์แก้วในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้เราต่อจากโครงภาพพระราชพงศาวดารตอนที่แล้วนะครับนักเรียนครับวันนี้เราเรียนโครงภาพพระราชพงศาวดารตอนที่2ด้วยกันนะครับเรียนเรื่องนี้จบปุ๊บเราได้อะไรบ้าง นะครับแน่นอนเลยลูกนะครับหนูสามารถที่จะอธิบายความเป็นมาเรื่องโครงภาพพระราชะพงศาวดารที่กําหนดให้ได้นะครับแล้วก็สรุปความจากเรื่องโครงภาพพระราชะพงศาวดารน,นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเมื่อสรุปความเสร็จเรียบร้อยเราก็วิเคราะห์คุณค่าของเรื่องโครงภาพพระราชะพงศาวดารน,นะครับพร้อมยกตัวอย่างประกอบนะครับเนื้อสิ่งอื่นสิ่งใดเรียนวรรณคดีต้องยังไงครับ เห็นความสำคัญของการศึกษาเรื่องโครงภาพพระราชะพงศาวดารนั่นเองนะครับท้านเรียนพร้อมแล้วพร้อมอยังพอมแล้วเนาะอ่าถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับอ่าลองดูซิลองตอบคำถามคุณครูดูหน่อยว่านักเรียนคิดว่าอ่าผู้ที่จะเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีได้นะ่ะนะครับจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง จะเป็นวีระบุรุษหรือเป็นวีระสตรีต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างทบทวนจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเราเรียนอะไรฮะพระศรีสุริโยทัยขัดคอช้างถูกไหมครับพระสุริโยทัยขัดคอช้างเรกเรียนคิดว่าท่านเป็นวีระสตรีใช่ไหมท่านมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างอ่าเหมือนกันเลยถ้าจะเป็นวีระบุรุษกับวีระสตรีต้องอ้ากล้าหาญเก่งมากนะครับต้องกล้าหาญแล้วยังไงอีก าหารแล้วต้องอันไหนลองช่วยกันเออเขาสามารถปกป้องประเทศได้นะครปกป้องประเทศและยังไงอีกมีความซื่อสัตย์อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญและยังไงอีกมีความจงรักภักดีนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยน่าจะมีอีกไหมมีไหมหรือไม่มีล้มีอีกสิต้องเสียสละนี่ไงลูก นะคะถ้าเกิดเรามีคุณสมบัติถามว่ามีคุณสมบัติอื่นอีกได้ไหมลูกมีอีกไ,ไหมฮะได้อีกนะครับแต่นี่ก็ถือว่าเอ,อ่อนักเรียนได้ยกตัวอย่างมานะครับว่าวีรบุรุษแล้วก็วีรสตรีเนี่ยต้องมีคุณสมบัติประการนี้นะครับอ่ะทีนี้อ่ะลงดูซิว่าบุคคลในภาพเนี่ยคือใครในักเรียนคิดว่าคือใครใครฮะและตอบคาถาม,ถามครูดูซิว่าและเป็นวีบรบุรุษหรือไม่เป็นใครลูกเป็นใครฮะ พันท้ายนอรสิงห์นักเรียนคิดว่าพันธายนอรสิงห์เป็นวีรบุรุษไหมเป็นไหมลูกเป็นไหมครับอ่ะเป็นเป็นยังไงอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนเื้อเรื่องการแต่เป็นนะคเป็นวีรบุรุษได้นะครับเป็นวีรบุรุษได้นะครับแต่เป็นอย่างไรเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับอ่ะก่อนจะเข้าเนื้อเรื่องนะครับนักเรียนลองคิดดูซิว่าภาพเนี้ยเป็นภาพของเหตุการณ์ใดนะครับ แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับพันท้ายนรสิงห์อย่างไรอ่าเราดูซินี่ไงเป็นภาพอะไรฮะตอนที่ทำไมเออตอนตอนที่นั่งเรือใช่ไหมครับอ่าเก่งมากๆเลยแล้วมีความเกี่ยวขับเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวข้องกับพัน้ายนรสิงห์อย่างไรพันธายนรสิงห์เป็นยังไงฮะ ก็เป็นคนเป็นท้ายเรือใช่ไหมครับก็คือเป็นคนขับเรือนั่นเองนะเป็นการขับเรือเป็นพันท้ายนะครับเป็นพันท้ายอ่านี่ภาพนี้นะครับพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะฮะตอนที่พันท้ายนรสิงห์เนี่ยนะครับเดินทางไปนะฮะแล้วก็ทาไมนี่ไงคลองคดเคี้ยวมากๆเลยนะครับบังคับเรือใช่ไหมฮะอ่าลองดูซิเอออ่ะและภาพนี้ปรากฏอยู่ที่ไหนภาพเน,นี้ย ภาพน,นี้อ่ปรากฏอยู่ในเแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือนะครภาพน,นี้ก็คือภาพพันธายนรสิงห์ถวายชีวิตเจอที่ไหนลูกที่เดิมนะครับก็คือพระที่นั่งวโรภาสพิมานนะครพระราชวังบางปะอินนั่นเองนะครับเคยไปดูไหมเคยเห็นไหม เออสวยนะฮะรูปนี้สวยมากๆเลยมีรายละเอียดที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องราวในเนื้อเรื่องได้ด้วยเห็นภาพนี้แล้วนักเรียนสามารถเห็นเหตุการณ์ในเรื่องไหมเห็นไหมเห็นอ่านเราไปดูกันว่าเนื้อเรื่องของมันเป็นอย่างไรแต่ก่อนจะไปเนื้อเรื่องนะครับนักเรียนลองตอบคําถามคุณครูดูก่อน นะก่อนจะไปในเรื่องเราต้องศึกษาบทนำเรื่องศึกษาเลยฮะศึกษาที่มาของเรื่องนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมตอบคำถามคุ้ยวเวลาห้านาทีด้วยกันนะให้เวลาห้านาทีในการที่จะศึกษาบทนำเรื่องแล้วก็ศึกษาที่มาของเรื่องแลวเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันนะลูกเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ร่วมกันตอบคำถาม ulsion. นะครับ่าถ้าพร้อมแล้วนะฮะนักเรลยลองเปิดหนังสือนะครับลองศึกษาดูลูก ได้ไหมโอเคนะครับอ่ะตอบคำถามครูผู้พระนิพนธ์นะครับโครงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตคือใครใครฮะใครไหมใครอ่ะก็คือพระเจ้าน้องยาเธอนะครับพระองค์เจ้า วระวัน,นกรนะครับหรือว่าพระเจ้าบรมวงเธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงนั่นเองนะครับก็คือเป็นผู้พระนิพนธ์เรื่องนี้ขึ้นมานะครับอ่ะทีนี้แล้วเป็นคนเดียวกับผู้วาดภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตไหมลูกคนละคนการอ่ะลองดูซินะครับภาพนี้เป็นใครเป็นคนวาดในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าเสือภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตเนี่ยอ่า ผู้วาดก็คือนายทองนะครับหรือว่าพระวรรณวาดวิจิตนั่นเองนะครับสวยมากๆเลยนะฮะอ่ะต่อไปขั้นตอนเดิมนะครับคุณครูจะให้นักเรียนยิบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักเรียนขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราลองมาสแกนคิวาโค้ดกันนะฮะแล้วก็ฟังตัวอย่างการอ่านทำนองสนอโครงภาพพระราชพงศาวดารน,นะครับตอนโครงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต นะครับแล้วก็ฝึกอ่านเป็นทํานองสนอให้เกิดความถูกต้องแล้วก็ให้ไพเราะนะอ่านลองดูซิหยิบขึ้นมาอ่าลองดูครับแล้วก็ลองฟังดูนะว่าอ่านอย่างนี้อ่านอย่างไรให้ไพเราะนะครับอลองฟังดูโรงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ สันเพชรที่แปดเจ้าอายุทยาสเสด็จประพาสทรงปลาปากน้ำล่องเรือเอกชัยมาถึงโคกคามพอคลองคดโคนเรือคำขัดไม้ หักสลายพันทายตกประมาสิ้นสติคิดโดดจากเรือทูลอุทิศโทษรองพันทายโนรสิงผิดบทข้าเสียเถิน หัวกับโคนเรือต้องคู่เส้นทำซารผูบานบำเน็ตให้โทษถนอมใจนอพันไม่ยอมอยู่ยอมหมอดมวย ระโปรดเปลี่ยนโทษปลอมฟันรูปแทนพอพันกราบทูลทัดด้วยท่านทิ้งประเพณีภูมีปลอบกลับตั้งขอบันไล่พอ จำสั่งเพชรขาดฟันฟาดกล่าวโขนเรือกับหัวพันเส้นที่สารแลสารสืบกริติคุณเขาคติไว้ในสยามโอเคนะ โอเคครับอ่าสุดยอดมากๆเลยเก่งมากๆนะครับหลังจากที่นักเรียนฟังเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถเล่าเหตุการณ์ได้ไหมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างเราได้ไหมฟังแล้วเราต้องต้อง,องเอ่อสามารถเอ่อจับใจความสําคัญจากเรื่องได้แล้ว,ลวก็โอ้เรารู้แล้วว่าเออเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอะไรใช่ไหมลูกได้ไหมฮะอ่าลองดูการลองช่วยกันสรุปเหตุการณ์สําคัญดูครับ อ่าเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์ที่หนึ่งเป็นยังไงเออนี่ไงลูกนะครับสมเด็จพระสันเพชรที่แปดนะครับก็ทำไมฮะ,สะเสด็จประพาสรงเบ็ดนะครับแล้วก็เมื่อถึงตำบลโคกขามนะคะคลองเป็นยังไงลูกมีความคดเคี้ยวมากๆนะครับทีนี้เรือพระที่นั่งเป็นยังไงฮะเรือพระที่นั่งเออถ้าคลองคดเคี้ยวเนี่ยบังคับยากไหม ก็บังคับยากนะ,ะเมื่อบังคับยากเป็นยังไงฮะเรือพระที่นั่งก็เลยทาไมฮะชนกับกิ่งไม้ทําให้ทําไมครับโขนเรือเนี่ยหักนะฮะทีนี้พอโขนเรือหักพันท้ายนรสิงห์เนี่ยเออเออเป็นคนท้ายเรือเป็นขับเรือใช่ไหมฮะเออบังคับเรืออยู่ด้านหลังนะฮะเออพันท้ายนรสิงห์สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันไหม เออนะคะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ได้ทันทันทีเลยเพราะว่าคลองมันคดเคี้ยวอ่ะนะครับก็เลยทําไมฮะเป็นเหตุการณ์ที่สองลูกเป็นยังไงฮะพันท้ายนรสิงห์ก็เลยทําไมกระโดดกราบทูลให้ให้ให้ใหออลงพระอายานะคะประหารชีวิตนะครับให้พระเจ้าสันเพชรที่8เนี่ยนะคะประหารชีวิตนะคะหรือพระเจ้าเสือใช่ไหมใช่ไหมเออนะคะ อ่าและทีนี้เป็นยังไงต่อพระเจ้าสันเพชรที่8เนี่ยก็ทําไมฮะคิดว่าพระเจ้าสันเพชรที่8จะประหารชีวิตไหมนี่ในตัวบทเขาบอกว่าพระราชทานอาภัยให้นะอภัยโทษให้นะครับแล้วก็เพราะว่าเออพระองค์เห็นว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยนะพระองค์เนี่ยก็โปรดให้ปั้นรูปปั้นนะรูปพันท้ายนรสิงห์แล้วก็ฟันรูปนั้นน่ะนะแทนะแต่พันท้ายนรสิงห์เป็นยังไงฮะ กลับไม่ยอมรับนะฮะกับไม่ยอมรับใช่ไหมฮะอ่าทีนี้นะครับก็คือพระเจ้าสมเด็จพระสันเพชรที่แปดนะครับเออก็จำใจที่จะต้องตรัสสั่งประหารชีวิตพันทายนยสิงตามคำขอนั่นเองเออเป็นเหตุการณ์สัน้นๆเป็นเหตุจบยังยังไม่จบหรอกจบแล้วนะครับนี่คือเหตุการณ์สั้นๆเหตุการณ์สำคัญๆที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องนะครับทีนี้ เ,เมื่อนักเรียนอ่านนักเรียนสามารถวิเคราะห์ออกมาได้นักเรียนคิดว่านักเรียนรู้จักตัวละครใดบ้างในโครงพันธยนรสิงถวายชีวิตลูกรู้ไหมฮะอ่ารู้เลยเนี่ยมีอยู่สองตัวละครหลักๆที่นักเรียนเห็นใช่ไหมฮะที่นักเรียนอ่านแล้วนักเรียนรู้เลยนะครับเพราะนักเรียนสามารถลำดับเหตุการณ์ได้แล้วนะคะอลองดูซิว่าเขาเป็นใครนี่ สมเด็จพระสันเพชรที่แปดหรือสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นใครครับอ่าสมเด็จพระสันเพชรที่แปดหรือว่าสมเด็จพระเจ้าเสือเนี่ยนะครับเป็นรัชกาลที่29แห่งอาณาจักรอายุทยานะครับและพระองค์เนี่ยเป็นพระองค์ที่สองแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงด้วยนะครับเห็นไหมนี่คือเราเรียนวรรณคดีก็จริงแต่เราได้เลยฮะ ความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยใช่ไหมลูกเออนะครับอ่าแล้วยังไงอีกพันท้ายนรสิงเป็นใครลูกนี่นะครับพันท้ายนรสิงเนี่ยนะครับเดิมชื่อว่าสิ์นะคะเป็นนายท้ายเรือในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าเสือนาะยพันท้ายนรสิงเนี่ยเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับในด้านของความซื่อสัตว์เนาะเขาซื่อสัตว์ต่ออะไรฮะต่อกฎ ใช่ไหมครับต่อกฎที่เอ่อถ้าทําให้ผิดพลาดก็ต้องโดนประหารชีวิตถูกไหมนี่คือความซื่อสัตย์ที่เกิดขึ้นถูกไหมลูกนี่แหละคือสิ่งที่เอ่อเขาต้องการสิ่งที่เอ่อเรียนวรรณคาดีเรื่องนี้แหละแล้วมันได้ความรู้ออกมาได้คุณธรรมออกมาถูกไหมครับเออเพราะงั้นคําถามที่เกิดขึ้นว่าเรียนวรรณคาดีเรียนไปทําไมเนี่ยลูกนะฮะเออนะครับ่อลองดูซิ หลังจากโขนเรือพระที่นั่งชนกับกิ่งไม,ม้เดี๋ยวตอบคำถามคุณครูนะหลังจากที่เรียนสรุปสาระสําคัญจบหมดแล้วนะนักเรียนคิดว่าเออหลังจากโขนเรือเนี่ยนะคะพระที่นั่งชนกับกิ่งไม้ทําให้โขนเรือเนี่ยหักนักเรียนคิดว่าพันท้ายนอสิ่งปฏิบัติอย่างไรเป็นยังไงกระโดดลงมาเลยถูกไหมฮะอ่ากระโดดลงจากเรือนะครับทูลพระราชทานโทษให้ประหาร ชีวิตตามความผิดนั่นเองนะครับดูได้จากไหนนี่ไงลูกโดดจากเรือทูลอุทิศโทษร้องพันท้ายนรสิงผิดบทฆ่าเสียเธอนี่ไงบทน,นี้ไงฮะที่ออทูลขอพระราชทานโทษนะครับเพื่อให้พระองค์เนี่ยนะ ออประหารชีวิตนั่นเองนะตามความผิดของออพันท้ายนรสิงห์ที่ทำให้โค้นเรือเนี่ยหักนัานไหนนะฮะอ่ะลองดูต่อแล้วสมเด็จพ,พระเจ้าสันเพชรที่8เนี่ยนะพระสันเพชที่8เนี่ยหรือว่าสมเด็จพ,พระเจ้าเสือนะครับโปรดให้ทำเช่นไรลูกทำยังไงอ่าโปรดให้ปั้นรูปพันท้ายนรสิงห์แล้วก็ทำไมครับ แล้วก็ฟันรูปปั้นแทนใช่ไหมฮะฟันรูปปั้นแทนนะครับนี่ไงลูกพระโปรดเปลี่ยนโทษปลอมฟันรูปแทนพ่อก็คือให้ให้ทำมาเป็นรูปปั้นน,นะครับแล้วก็ฟันศีรษะของรูปปั้นเนี้ยแทนนะแทนใครฮะก็แทนออพันธายนรสิงห์นั่นเองนะครับแทนพ่อก็คือแทนพันธายนรสิงห์นะครับอ่าลองดูอีกลองดูอีก และนักเรียนคิดว่าการตัดสินใจถวายชีวิตของพันธายนรสิงห์เนี่ยถูกต้องไหมอะถ้านักเรียนบอกว่าถูกต้องในลองตอบคุณครูสิว่าถูกต้องเพราะอะไรทําไมถึงถึงออพันธายนรสิงห์ต้องตัดสินใจถวายชีวิตเพราะว่าอะไรลูกอ่าเพราะว่าการปฏิบัติตามกฎมนเทียนบานอย่างเคร่งครัดของพันธายนรสิงห์เนี่ยนะฮะพันธายนรสิงห์บอกว่าเมื่อตนเนี่ยทำผิดตนก็ควรจะทำไมลูก ต้องได้รับโทษนะคะต้องได้รับโทษนะครับนี่คือความซื่อสัตย์ไงลูกความซื่อสัตย์ต่อกฎระเบียบใช่ไหมครับเออนะฮะเก่งมากๆเลยนะครับหรือแม้กระทั่งกฎระเบียบในโรงเรียนเองเราต้องซื่อสัตย์ไหมเราก็ต้องซื่อสัตย์นะครับเราก็ต้องซื่อสัตย์เนาะอ่าดูได้จากไหนนี่ไงพันกราบทูลทัดด้วยท่านทิ้งประเพณีเพราะว่าถ้าเกิดพระองค์เนี่ยนะคะไม่รักษากฎ ใช่ไหมครับก็เหมือนกับอะไรลูกทิ้งสิ่งที่เรายึดมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อๆกันมาถูกไหมฮะนี่ไงถ้าไม่งั้นนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเป็นการทิ้งประเพณีก็คือทิ้งสิ่งที่เราปฏิบัติกันมานั่นเองตามกฎมนเทียนบานนะครับอ่าและทีนี้ ลองลองช่วยกันแชร์ความคิดเห็นดูซิว่านะ,ะหากเพื่อนๆเนี่ยหรือว่าหากนักเรียนเนี่ยนะครับเป็นผู้ตัดสินความผิดของพันธายนรสิงห์นักเรียนคิดว่านักเรียนจะประหารชีวิตหรือไม่เพราะเหตุใดและนักเรียนมีวิธีการไหนบ้างที่เอ่อจะใช้วิธีการอื่นในการลงโทษแทนอะไรฮะแทนการเอ่อประหารมีวิธีการอื่นอีกไหมบางคนบอกว่าเอ่อมีวิธีการอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยอาจจะให้ไปทำอะไรฮะ เออไปทําอะไรฮะทาบําเพ็ญประโยชน์ใช่ไหมไปบําเพ็ญประโยชน์หรือว่าไปทํางานอย่างอื่นได้ไหมลูกได้นะครับอ่ะลองดูแนวคําตอบนะฮะแนวคําตอบนักเรียนคิดว่าจะประหารชีวิตหรือไม่ก็ไม่ประหารชีวิตแต่ว่าทําไมครับเพราะว่าอะไรทำไมถึงเราถึงมาต้องประหารชีวิตเพราะเหตุที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นเหตุ สูตรวิสัยเหมือนที่พระเจ้าเสือเนี่ยบอกไปใช่ไหมฮะว่ามันเป็นเหตุสูตรว,วิสัยนะคะแล้วก็พันท้ายนรสิงห์เนี่ยก็ได้แสดงถึงความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีอย่างจริงใจด้วยนะคะทีนี้เราก็ไม่อยากที่จะให้ประหารชีวิตใช่ไหมครับทำอย่างอื่นได้อีกไหมได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับอาจจะเปลี่ยนวิธีการเป็นให้พันท้ายนรสิงห์ไปทำอะไรครับ ไปทำงานอื่นใช่ไหมฮะเอ่อไปทำงานอื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองนั่นเองเห็นไหมครับเห็นไหมเป็นการแบบบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆใช่ไหมครับเออบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆในในการเปลี่ยนหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเรามีวิธีการอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอ่าทีนี้ดูต่อนะฮะหลังจากที่นักเรียนอ่านวรรณคดีจบแล้ว วิเคราะห์ได้ละต่อคาถามคุณครูได้ละวไหนเราเราลองมาร่วมกันวิเคราะห์คุณค่าด้านต่างๆนะครับจากโครงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะแล้วก็ลองร่วมตอบคาถามดูนะครับอลองดูซิคําถามที่หนึ่งถามว่าอะไรเหมือนเดิมครับโครงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตมีคุณค่าด้านเนื้อหาอย่างไรงไงฮะอ่า คุณค่าด้านเนื้อหาก็คือเนื้อหาเนี่ยเขาบอกอะไรเขาบอกอะไรลูกบอกประวัติศาสตร์เห็นไหมฮะเราเรียนวรรณคาดีประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในแผ่นดินสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือว่าสมเด็จพระเจ้าเสือนั่นเองสมัยนั้นเนาะนะครับแล้วก็เป็นการกล่าวถึงวีรกรรมนะฮะของพันไทยนรสิงห์นะครับให้ข้อคิดไหมให้ข้อคิดเตือนใจเรื่อง ความกล้าหาญความเสียสละความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นั่นเองเห็นไหมว่าแม้จะเป็นวรรณคดีเรื่องสั้นๆแต่ว่าเราสามารถที่จะทำไมฮะสามารถอ่านแล้วก็วิเคราะห์ออกมาได้นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่เรียนวรรณคดีแล้วต้องวิเคราะห์ออกไปให้ได้นะครับเอออะลองดูบทนี้สิภูบาลบำเน็จให้ โทษถนอมใจนอพันไม่ยอมอยู่ยอมมอดมวยพระโปรดเปลี่ยนโทษปลอมฝันรูปแทนพ่อพันกราบทูลทัดด้วยท่านทิ้งประเพณีพันนี่คือใครก็คือพันท้ายนรสิงห์นะก็คือพันท้ายนรสิง์คำถามถามว่าโครงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตข้างต้นเนี่ยนะครับ สะท้อนแนวคิดสำคัญใดทำไมเอ่ยอะรู้เลยทำไมฮะเป็นยังไงฮะอ่าความกล้าหาญแล้วก็ความเสียสละของพันทายโนรสิงห์ที่ทำไมครับเออยอมสละชีวิตเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายหรือว่ากฎหมายบ้านเมืองนั่นเองนี่ไงท่านทิ้งประเพณีราะงั้นถ้าเกิดว่าพระองค์เนี่ยนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ประหารชีวิตก็หมายความว่าพระองค์เนี่ยทำไมฮะ ทิ้งประเพณีที่เคยปฏิบัติติดต่อกันมานั่นเองนะ,ะนี่ก็คือความกล้าหาญด้วยแล้วก็เป็นความเสียสละด้วยนะครับอ่าแล้วนักเรียนคิดว่านะฮะโครงพันท้ายนอนสิงหถวายชีวิตบาทใดบ้างมีการเล่นเสียงสระเออเล่นเสียงพยัญชนะเล่นเสียงสัมภัทสระลองดูซิสันเพชรที่แปดเจ้าอายุทยา สเสด็จประพาสทรงปลาปากน้ำล่องเรือเอก,กชัยมาถึงโคกขามพ่อคลองคดโขนเรือคำขัดไม้หักสลายเอออเน,นี้เป็นการเล่นเสียงสละไหมมีไหมมีเล่นเสียงสละไหมมีเล่นเสียงพยัญชนะไหมมีไหมลูกไม่มีไม่มีเสียงสละแต่มีเสียงพยัญชนะใช่ไหมครับก็คือคดโขน ขําขาดเห็นไหมออกเสียงเคอะเหมือนกันเห็นไหมฮะอยู่ในบาทเดียวกันออกเสียงเคะเหมือนกันแล้วคลองได้ไหมลูกคลองไม่ได้เพราะคลองเนี่ยมันมีพยัญชนะควบควบ,บกล้มนะคลองนะฮะแต่ว่าโคดโขนคําแล้วก็ขัดเนี่ยได้นะฮะอ่าต่อไปดูซิภูบานบำเน็จให้โทษถนอมใจนอพันไม่ยอมอยู่ยอมมอดมวย พระโปรดเปลี่ยนโทษปลอมฟันรูปแทนพ่อพันกราบทูลทัดด้วยท่านทิ้งประเพณีมีเสียงพย,ยัญชนะใดบ้างในบาทที่สองลูกบาทที่สองยอมอยู่ยอมเห็นไหมเสียงเยอะเห็นไหมฮะแล้วก็มีอะไรอีกมอดกับหมวยเสียงเสียงเมเห็นไหมฮะเออเก่งมากๆเลยนะครับบาทที่สามมีไหมบาทที่สามมีไหม มีมีเสียงอะไรฮะเสียงเปลอเสียงเปลอก็คืออะไรฮะเปลี่ยนกับกับปลอมเก่งมากนะครับเปลี่ยนกับปลอมแล้วก็ต่อไปมีอะไรอีกในบทที่สเสียงเถอทูนกับทัดใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านกับทิ้งเก่งมากๆเลยนะครับนี่คือการเล่นเสียงพยัญชนะนะฮะการเล่นเสียงพยัญชนะเก่งมากนะครับอ่ะลองดูอีก ผู้มีปลอบกลับตั้งขอบันไหลพ่อจำสั่งเพชรชคาดฝันฟาดกล้าวโขนเรือกับหัวพันเส้นที่สารแลสารสืบกริติคุณเขาคติไว้ในสยามเอาเป็นตัวอย่างดูลูกนะคะมีเสียงพยัญชนะยังไงฮะเสียงสารกับสืบเสียงเสใช่ไหมฮะแล้วก็คุณกับ เขาใช่ไหมฮะเสียงเสียงเขอเนี่ยคือการเล่นเสียงพยัญชนะนะครับเก่งมากๆเลยนะฮะเก่งมากเก่งมากอ่ะลองดูซิว่าต่อไปนะหลังจากที่เราดูการเล่นเสียงอะไรเรียบร้อยเสร็จนักเรียนคิดว่าถ้อยคำที่ออผู้นิพนธ์เนี่ยนะฮะผู้ผู้นิพนธ์เนี่ยหรือว่ากวีเนี่ยนำมาเรียบเรียงนะครับมีเนื้อความเป็นอย่างไรอ่ะผู้บานบำเหน็จให โทษถนอมใจนอพันไม่ยอมอยู่ยอมมอดมวยพระโปรดเปลี่ยนโทษปลอมฟันรูปแทนพอ่อพันกราบทูลทัดด้วยท่านทิ้งประเพณีนักเรียนคิดว่ามีการเ,าเรียบเรียงเนื้อความอย่างไรบ้างอ เก่งมากๆเลยอ่านปุ๊บตอบได้ปั๊บเลยนะครับก็คือเขามีการเรียบเรียงนะคะร้อยเรียงแต่ละบาทเนี่ยมีความกระชับมากๆเลยอ่านปุ๊บรู้ความปับ๊บแล้วก็เนื้อความเป็นยังไงฮะครบถ้วนไหมลูกครบถ้วนนะครับสามารถเล่าเรื่องราวได้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีจํานวนบทน้อยไงเห็นไหมฮะมีจานวนบทน้อยเพราะว่ามันสามารถเล่าเรื่องราวได้นะครับแล้วก็สามารถเล่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยด้วยแหละฮะ โครงสี่สุภาพเพียงแค่สบทนั่นเองนะถือว่าเป็นความสามารถของกวีไหมลูกอืมเป็นความสามารถในการใช้ถ้อยคำของกวีที่สามารถทำอะไรได้ออกมาได้แต่งออกมาได้นะเพียงแค่4ี่บทแต่เล่าเรื่องราวทั้งหมดได้นั่นเองนะครับนี่แหละนี่คือความสามารถเนาะอ่านปุ๊บกระชับทันทีเลยนะฮะอ่ะทีนี้ดูต่อ นะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยนะครับอ่านไปและสี่บทวิเคราะห์ให้ครูละนะฮะแล้วก็ทำไมอีกเออ วิเคราะห์เสร็จสรุปเนื้อหาสาระสําคัญสรุปเหตุการณ์สาคัญได้แล้วนะครับนักเรียนลองร่วมกันสรุปคุณธรรมของพันท้ายนรสิงห์แล้วก็สมเด็จพระสันเพชรที่8ดูซิว่านะเรื่องราวที่ปรากฏในโครงภาพนะพันท้ายนรสิงห์นะถวายชีวิตเนี่ยนะครับสรุปเป็นแผนภาพความคิดได้อย่างไรอ่าลองช่วยกันนะครับให้เวลา2นาทีอ่าลองให้เวลา2นาทีสอนาทีนะในการสรุปคุณธรรมที่เกิดขึ้นนะครับ มาดูกันแ็่ยังเรียบร้อยแล้วเนะาะมาดูกันว่าคุณธรรมของพันท้ายนรสิง์เกิดขึ้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนเลยนะครับก็คือความจงรักภักดีต่อต่อพระมหากษัตริย์ในที่นี้ก็คือพระเจ้าเสือใช่ไหมครับเออนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ทำไมลูกมีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ด้วยนะครับรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ด้วย นะฮะแล้วก็มีความซื่อสัตย์อันนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญที่ครูเน้นย้ําเสมอๆว่าความซื่อสัตย์เนี่ยนะฮะเป็นสิ่งสําคัญนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกมีความกล้าหาญนะฮะมีความกล้าหาญแล้วก็ความเสียสละนะครับความเสียสละเนาะเนาะเสียสละแม้กระทั่งชีวิตตัวเองเลยเห็นไหมฮะนี่คือคุณธรรมของพันธุ์ไทยนรสิงห์นะครับอ่ะต่อไป แล้วคุณธรรมของสมเด็จพระสันเพชที่แปดลูกหนูได้ไหมได้เพราะว่าแน่นอนเลยอันนี้หนึ่งต้องเคารพการตัดสินใจของผู้อื่นแสดงว่าพระองค์เนี่ยเคารพการตัดสินใจของใครฮะของพันทายนรสิงห์ว่าถ้าเกิดเอทถ้าไม่ท่านไม่ประหารชีวิตเนี่ยก็หมายความว่าท่านเนี่ยทิ้งประเพณีใช่ไหมฮะก็คือเขาก็ยอมที่จะอะไรฮะยอมที่จำยอมที่จะต้องประหารชีวิตพันทายนรสิงห์นั่นเอง นะครับแล้วก็คุณธรรมที่เกิดขึ้นอีกก็คือความความเมตตาตอนแรกก็คือจะให้อะไรฮะฟันรูปรูปปั้นแทนใช่ไหมครับแต่ว่าพันธะไนรสิงห์ก็ไม่ยอมถูกไหมคนี่คือความเมตตาที่เกิดขึ้นนะครับในสมเด็จพระสันเพชรที่8นั่นเองนะครับอ่า อย่างมากเลยถ้าเราถ้าเราเรียนวรรณคดีและเราสามารถวิเคราะห์ได้เราสรุปออกมาเป็นแบบนี้ได้นะครับแน่นอนเลยว่านักเรียนเนี่ยนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะครับเออหลังจากที่สรุปคุณธรรมและเราต้องสรุปข้อคิดด้วยนะครับว่าเราได้รับข้อคิดอะไรจากโครงพันธุ์ไทยนรสิงห์ถวายชีวิตบ้าง นะครับอย่างที่บอกไปว่าเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับก็คือเป็นข้อคิดนำชีวิตนะกล้าที่จะทำความดีเนาะอย่าก,กลัวนะครับอย่าก,กลัวถ้าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยเราก็ทำไปเถอะลูกนะครับทำไปนะฮะแล้วยังไงอีกมีความจงรักภักดีต่อพระมาหากษัตริย์นะครับแล้วยังไง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ถ้าเป็นนักเรียนเป็นยังไงฮะรับผิดชอบต่อการเรียนใช่ไหมครับเออนี่คือสิ่งที่ที่เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับแล้วก็ยอมรับความผิดนะฮะเมื่อเมื่อกระทําความผิดนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับอะได้ไหมโอเคเก่งมากๆเลยหลังจากที่เราเรียนวรรณคดีจบ นะครับเรียนวรรณคาดีจบเราต้องทำยังไงฮะต้องฝึกเออนะฮะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยนะครับให้หลังจากที่นักเรียนเนี่ยนะครับศึกษาเรื่องโครงภาพพระชพงสาวดารไม่ว่าจะเป็นโครงพระสุริโยไทยขัดคอช้างกับโครงพันท้ายนรสิงถวายชีวิตนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยนะฮะร,ร่วมกันสรุปความรู้เป็นแผนภาพความคิดนะครับนะสรุปกันเป็นแผนภาพความคิด นะความรู้เนี่ยรวมกันเลยนะฮะความรู้ได้อะไรบ้างสมเด็จพระสุริยไทยทรงสละพระชนพระชนชีพนะคะเพื่อช่วยพระสวามีนะครับในการทําศึกกับพระเจ้าแปร ى. ได้ความรู้อะไรอีกพันท้ายนรสิงได้สละชีวิตเพื่อรักษาประเพณีและก็พระเกียรติของพระมหากษัตริย์มีไหมความรู้มีไหมลูกมีอีก ผู้ที่มีความจงรักภักดีผู้ที่มีความเสียสละนะคะเพื่อแผ่นดินเพื่อพระมหากษัตริย์นะครับก็จะทำไมฮะจะได้รับการยกย่องสรรเสริญนั่นเองนะสรรเสริญอ,อ่ะทีนี้ความรู้ที่เกิดขึ้นอีกนะครับสงครามในสมัยทยาเนี่ยเมื่อก่อนนะครับก็จะนิยมใช้ช้างเนี่ยเป็นพาหนะนะครับแล้วก็มีอาวุธที่ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นง้าวดาบ หอกนะฮะโดยที่ใครเป็นผู้นำทัพมีพระมาหากษัตริย์เป็นผู้นำทัพนั่นเองนี่คือความรู้ที่ได้เห็นไหมลูกความรู้ที่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยนะครับจะให้นักเรียนนะครับอ่านะหลังจากที่เราเรียนกันมาแล้วนะครับจบเนาะเราจะต้องมาทบทวนด้วยนะฮะทบทวนเพื่อขยายความเข้าใจใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเลือกโครงภาพพระชะพงสาวดานมาจํานวน หนึ่งบทด้วยกันนะครับมาวางโครงเรื่องโดยใช้แผนภาพความคิดนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะเมื่อวางโครงเรื่องเสร็จนะครับให้นักเรียนเนี่ยนะครับไปเขียนความเรียงแบบพรรณนานะเพื่อเชื่อมโยงกับละครหรือภาพพยนต์ร ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียสละเพื่อบ้านเมืองการแสดงความกตัญญูกตะเวทีต่อแผ่นดินหรือการทําประโยชน์เพื่อสังคมนะครับก็หมายความว่านักเรียนจะต้องไปดูละครหรือภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มาเขียนเชื่อมโยงนะครับแล้วก็วางโครงเรื่องให้ชัดเจนนะฮะเออแล้วก็เชื่อมโยงกับความเสียสะละความกตัญญูนะฮะการทําประโยชน์เพื่อสังคม นะครับเขียนมาให้ได้เนาะถ้าอย่างอื่นอย่างใดก็ลองวางโครงเรื่องมาก่อนนะครับอ่าพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้นักคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยนะครับเขียนความเรียงนะฮะแบบพรรณนานะครับจากนั้นสลับกันอ่านนะครับนะกับเพื่อนเพื่อตรวจสอบงานเขียนของเรานะครับให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ลองปรับปรุงแก้ไขดูนะครับ เกณฑ์การประเมินมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนจะต้องเขียนได้ตรงประเด็นสอดคล้องกับโครงภาพพระราชพงศสาวดานที่นักเรียนเลือกนะครับแล้วก็มีการลำดับเนื้อเรื่องเชื่อมโยงชัดเจนนะครับอ่าใช้ภาษาที่ทำไมฮะชัดเจนคุณครูบอกว่าให้ใช้เขียนความเรียงแบบพันนาก็ต้องมีความมีการพันนาให้เห็นชัดด้วยนะครับแล้วก็จินตนาการก็ต้องสร้างสาร นะครับเออถ้านกักเรียนสามารถเขียนได้ครบถ้วนตามองค์ประกอบเหล่านี้ตามเกณฑ์การประเมินเหล่านี้ก็เลยเอาไปเลยคะแนนเต็มนั่นคือการออทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องนะครับอ่าหลังจากนั้นทำยังไงครับอ่าคุณครูก็จะให้ในกักเรียนเนี่ยนำความเรียงแบบพรรณนาน,าน,นะฮะมาผลัดกันอ่านออกเสียงนะครับหรืออาจจะทำอย่างรูปแบบอื่นได้ไหม อาจจะนําเสนอในะรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมเลยเพราะอะไรครับเราจะได้ขยายความรู้ให้คนอื่นๆได้รับรู้ด้วยว่าออความเรียงของเราเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีการใช้ภาษาเชิงพรรณนาแบบนี้นะครับเออนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนักเรียนอาจจะนําความเรียงนะครับไปทาไมฮะแบบพรรณนาเนี่ยไปจัดทาเป็นอ e ีบุ๊กก็ได้เนาะเป็นอินโฟกราฟิกก็ได้ หรือเป็นสื่ออื่นๆก็ได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับแล้วก็เอาไปรวบรวมไว้ที่ห้องสมุดนะฮะหรืออาจจะไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนนะครับให้สมาชิกในโรงเรียนหรือว่าผู้ที่สนใจอื่นๆเนี่ยนะครับได้อ่านไปด้วยนะครับนี่คือการขยายความรู้แล้วก็การเผยแพร่ความรู้ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนได้รับทราบกันแล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเรานะครับถ้านักเรียนสามารถทำแบบนี้ได้แน่นอนเลยลูก นะหนูก็จะเป็นการขยายความรู้ให้เพื่อนๆได้รับทราบด้วยนั่นเองน,นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเรียนวรรณคดีเรื่องนี้สุดยอดกันเลยเนาะใช่ไหมครับสุดยอดกันเลยแต่ถ้าอยากจะสุดยอดมากกว่านี้เป็นยังไงครับต้องฝึกฝนแล้วก็ทบทวนบ่อยๆนะครับและกลับมาพบกันใหม่กับครูทิศนัทสำหรับวันนี้สวัสดีครับ